ดีจ้ายายหนูมาอีกแล้วจ้าพี่น้องจ้านะคะมื้อนี้ยายสิพาพี่พาน้องมากินข้าวกับต้มข่าค่ะพี่น้องข่ายายต้มใหม่ๆสดๆเลยค่ะหอมหอมค่ะพี่น้องนี่มีต้มจืดค่ะแกงจืดต้มจืดเท่านี้ค่ะน่องไก่ใส่แครอทใส่ฟักเข้าไปค่ะพี่น้องแล้วก็มีดอกหอมต้มค่ะดอกหอมลวกนะคะมีบักเขือสดพร้อมค่ะพี่น้องบักเขือสดๆนะคะอ่อนๆค่ะแล้วก็ย่ายมีแจวค่ะแจวปลาร่าค่ะตำพริกสดเท่านี้แหละค่ะพี่น้องไปขัวขัวใส่หัวหอมหัวกระเทียมค่ะมาตำใส่ข่าใส่ปลาร่าลงไปหัวหอมนะคะขัวใส่กันน้อยนี่ค่ะมื้อนี้กินข้าวใส่ถ้วยค่ะบ่ใส่จานถ้วยน้อยๆค่ะพี่น้องบ่กินหลายเน้นผักค่ะย่ายเน้นผักย่ายมักกินผักกับแจวต้มเนาะค่ะสดน้ำแกงจืดจังสิค่ะพี่น้องย่ายกินข้าวน้อยๆค่ะบ่กินข้าวหลายย่ายมักกินผักพวกผักพวกผักสดผักลวกเท่านี้ล่ะค่ะมาๆจะมากินข้าวบ้านย่ายหนูจ้าเด้อค่ะพี่น้องจ้านะคะคลิปนี้ก็บ่มีหยังหรอกพี่น้องพาพี่พาน้องมากินข้าวค่ะกินข้าวกับต้มข่ากับอันลวกดอกหอมนะคะแล้วก็มีต้มจืดกับมีแจวปลาร่าค่ะพี่น้องย่ายก็ขอบคุณสำหรับการติดตามช่องย่ายหนูจ๋าชาแนลด้วยค่ะพี่น้องจ๋านะคะเป็นกำลังแรงใจให้กันค่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งกดติดตามย่ายหนูค่ะพี่น้องใจเย็นๆด้วยค่ะสำหรับเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะคะเพื่อนใหม่ค่ะเดี๋ยวย่ายก็สิไปเยี่ยมค่ะพี่น้องไปแวะไปหานะคะแต่ว่าอาจจะซ่าแน่นิดนึงค่ะนะคะเพราะว่าทำงานค่ะพี่น้องไปแล้วค่ะคลิปนี้ก็ได้พาพี่พาน้องมากินข้าวแซ่บๆค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามอีกที่นึงนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ